ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับที่เก็บกักแร่แคดเมียมในตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองตากซึ่งจะเห็นว่าบริเวณที่กักเก็บแร่แคดเมียมอยู่ใกล้กับน้ำปิงไม่ถึง1กิโลเมตรและยังมีหมู่บ้านชุมชนในรัศมีใกล้เคียงนับพันหลังคาเรือนบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นชาวบ้านมักจะปลูกข้าวมันสำปะหลังเนื่องจากใกล้กับบริเวณแม่ปิงซึ่งชาวบ้านในบริเวณพื้นที่หมู่3ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองตากได้เป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกับบริเวณที่เก็บกักแร่มากที่สุดชาวบ้านแสดงความคิดเห็นนะคะว่ามีความกังวลถ้าหากมีการนำกักแร่จากจังหวัดสมุทรสาครกลับมายังต้นทางที่จังหวัดตากจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวบ้านและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติค่ะที่จริงไม่น่าให้เอากลับนะเพราะมันอันตรายใช่มั้ยเราก็คิดว่ามันอันตรายแล้วก็เอากลับมาเนี่ยอย่างพูดถึงไอ้ที่ไม่ขุดก็ไม่เป็นไรมันก็สนิทเลยใช่ไหมเอามากลับมาอีกมันจะไปฝังตรงไหนมันจะสนิทเหมือนเดิมไหมล่ะใช่ไหมกังวลเรื่องอากาศเรื่องน้ำเนาะอย่างชาวบ้านก็ต้องใช้น้ำทำนาอะไรอย่างนี้เนาะก็กังวลว่ามันจะมีผลกระทบไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนการขนย้ายกากแคดเมียมกลับมายังจังหวัดตากคาดว่าจะเริ่มหลังจากสงกรานต์ขณะที่ส.ส.พรรคก้าวไกลจังหวัดตากระบุว่าชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงต้องการให้ตรวจสุขภาพคนโดยรอบชุมชนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่กักเก็บก่อนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งประเด็นนี้ผมมองว่าดีนะครับดีๆเพราะว่ามันเป็นการยืนยันได้ว่าอยู่ร่วมกันมาแล้วมันเป็นอย่างไรดีไหมอยู่ได้ไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประเด็นที่ชาวบ้านต้องการนำเสนอก็คือเขาอยากให้ตรวจเขาด้วยเนี่ยตอนเนี้ยตรวจพวกเขาที่อยู่รอบๆด้วยว่าเขาเป็นไหมเขาอยู่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลในการเปิดก็คือ200วันเปิดมาแล้วขุดมาแล้ว200วันสาธารณสุขจังหวัดตากให้ข้อมูลว่าได้มีการตรวจผู้มีความเสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริเวณเก็บแร่โดยมีกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด16คนโดยเก็บผลเลือดและผลปัสสาวะปรากฏว่าผลออกมาเป็นปกติค่ะและได้มีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทั้งแหล่งน้ำในพื้นที่ชุมชนพืชรวมถึงเมล็ดข้าวไม่พบสารปนเปื้อนเช่นกันแต่จะมีการสืบค้นประวัติย้อนหลังการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดเพื่อทำข้อมูลและเฝ้าระวังผู้ที่มีเกณฑ์จะได้รับผลกระทบจากแคดเมียมต่อไป